ผมไม่เคยไปดูห้องนายกรัฐมนตรีนะทั้งห้องที่นั่งทำงานและห้องที่เป็นห้องนายกจริงๆแต่เขาไม่ได้นั่งทำงานมันมีสองห้องไงคุณดอนก็ครวญจำได้นะเคยมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนอนที่นี่มีเตียงเรียบร้อยแล้วมีข่าวคราวโด่งดังดูท่านนึกภาพออกยังว่ารองนายกคนไหนหนูไม่ออกอ่ะคุณวิเชษฐ์ตึกบัญชาการเหรอใช่มีเตียงเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข่าวคราวโด่งดังที่ในทางที่ไม่ดีอ่ะจำได้ไหมล่ะไม่ได้นี่พูดจริงๆเลยไม่ได้เหรอที่มีอดีตอ้าวก็อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลยท่านผู้ฟังอาจจะนึกออกถ้าลองย้อนกลับไปดูแต่ผมไม่พูดรองนายกคนไหนและข้าราชการคนไหนเลยแต่เรื่องนี้ก็เป็นการเพราะที่เป็นข่าวลือในอะไรเงี้ยจากต้นต้นเดี๋ยวก่อนนอนแล้วเป็นยังไงคุณวิเชษนอนแล้วยังไงมีเตียงนอนที่ตึกบัญชาการแล้วยังไงถามจริงๆนึกไม่ออกเออจริงๆไม่ใช่แก้งงไม่มันก็มีข่าวลือไปเอาในทางที่ไม่ควรจะดีไงอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่นะเอาไปว่าเออว่าผมพูดในการมีห้องนอนอ๋อหมายถึงว่าในการนอนที่จำเรียบนอนที่จำเรียบมีที่ที่นอนได้มีเตียงนอนได้จริงๆแล้วถ้าเป็นเศรษฐาจะนอนที่จำเรียบก็นอนได้สบายนะในห้องนายกรัฐมนตรีก็หรือห้องอีกห้องนึงที่เป็นนายกห้องคือห้องนายกที่เป็นโต๊ะใหญ่ๆห้องนั้นก็ตั้งเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นทางการน่ะแต่จริงๆมันก็จะมีห้องอื่นที่ห้องสารนายกท่านนั่งทำงานไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านไปในห้องนั้นนั่งห้องนั้นทำงานนะห้องที่เด็กไปขึ้นเวลาวันเด็กไปนั่งอ่ะห้องนั้นมันก็ดูใหญ่ที่มีโต๊ะใหญ่ๆดูอันนั้นแหละห้องนั้นเอาไว้เวลาเพนทางการเวลาถ่ายรูปเวลาอะไรเงี้ยแต่ห้องนั่งทำงานจริงๆจะเป็นอีกห้องนึงห้องเล็กห้องเล็กด้วยเหมือนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนผมขึ้นไปผมแอบขึ้นไปบนตึกเนี่ยไปก่อนทำข่าวห้องเลขานายกผมก็ไปนั่งบ่อยนะคุณอรันก็คือห้องมันสามารถที่จะคือทุกห้องมันมีห้องน้ำในตัวอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่ามันมีพื้นที่บริเวณที่สามารถสมมติเอาฉากมากั้นอะไรมากั้นทำให้มันดูดีเนี่ยมันวางเตียงนอนได้สบายเลยที่ทำเนียบบนห้องตึกชั้นสองอ่ะคุณระวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเศรษฐาจะนอนทำเนียบจะนั่งถ้าจะทำงานที่ทำเนียบแล้วนอนต่อนี่นะไม่ยากเลยคุณระวันนะหาเตียงดีๆมาสักหนึ่งเตียงนะเพราะห้องน้ำก็มีอยู่แล้วอาบน้ำต่างๆนี่ต้นไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อนเนี่ยก็รอดูนะเห็นนายกเศรษฐาท่านแหมนะท่านยกฟิตอ่ะอยากจะทำงานใช่ไหมทุ่มเทกับงานเต็มที่นะเพราะว่าเวลามันไม่รอข้าจริงๆนะอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อวานที่ย้ำอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องทำหลายอย่างมากเหลือเกินเนี่ยท่านก็อาจจะต้องใช้เวลาดึกๆดื่นๆนะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอาจจะไม่ได้กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสบายมากเจ้าหน้าที่ทำเนียบสามารถจัดให้ได้เลยนะผมคิดว่านะหาเตียงดีๆมาสักหนึ่งเตียงสบายมากเลยคุณวันแล้วก็กั้นฉากนิดหน่อยนอนได้แล้วเนื่องเพราะว่ามันโอเคทุกอย่างน้ำไฟพร้อมในห้องน้ำก็พร้อมที่อาบน้ำอะไรก็พร้อมนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวนี้จริงๆอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แต่บางทีบางครั้งถ้าแบบเหมือนคนทำเอกชนเนี่ยก็จะรู้ว่าช่วงงานชุกๆอ่ะนะคะบางทีถึงขั้นต้องค้างที่ทำงานไม่งั้นไม่เสร็จก็มีนะ